สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องโวลต์ไม่อยากได้เงินบริจาคแล้วเรียกว่าเป็นดราม่าอย่างหนักสำหรับกรณีของน้องโวลต์นางสาวณัฐวดีเหล่าบุปผาอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรซึ่งสอบติดคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยทางบ้านของน้องโวลต์ฐานะยากจนก่อนที่เธอนั้นจะได้เปิดบัญชีรองรับการสนับสนุนดังกล่าวซึ่งทราบว่ามียอดบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนเธอนั้นปิดรับการบริจาคแล้วรับประเมินว่าเพียงพอต่อการที่จะใช้เป็นทุนสำหรับเรียนแพทย์ดังกล่าวซึ่งในเวลาต่อมามีชาวโซเชียลมาจับโป๊ะตั้งข้อสงสัยว่าน้องโวลต์จนไม่จริงเนื่องจากน้องโวลต์ใช้อุปกรณ์และสิ่งของแบรนด์เนมราคาแพงหลายชิ้นจนกลายเป็นกระแสฮือฮาจนทิปติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งซึ่งทางด้านนายสมเจตเต็งมงคลนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าน้องโวลต์เป็นเด็กเรียนดีและครอบครัวมีความยากลำบากจริงๆซึ่งเงินบริจาคกว่า 3,790,000 บาทนั้นตนได้ตั้งคณะกรรมการกลางดูแลบัญชีเงินบริจาคเพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของประชาชนซึ่งน้องโวลต์ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเงินที่ซื้อของแบรนด์เนมนั้นเป็นเงินที่ได้จากการทำงานพาร์ทไทม์ที่เก็บสะสมมาเพราะไม่อยากขอพ่อแม่พร้อมพูดตัดพ้อหลังมีกระแสด้านลบอย่างหนักว่าตอนนี้ตนเองไม่อยากได้เงินบริจาคแล้วซึ่งคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินบริจาคแต่ว่ายังต้องรอหารือกับผู้ใหญ่ก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรแต่ในเบื้องต้นทางในอำเภอแจ้งว่าอยากให้ตนรับเงินดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการศึกษาอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องโวลต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ